จริงๆแล้วการเติมความสุขให้ตัวเองคนเราจิตที่เคยเกิดความสุขนั้นมีอยู่เวลาทำอะไรดีๆแล้วมีความสุขความสุขความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นมันนั้นเหมือนเป็นพลังบุญของเราเติมเข้ามาในลองดูนะตอนนี้เอาความรู้สึกที่ว่างๆเบาๆมาไว้บริเวณอัธยวัตถุเราจากคอถึงลิ้นปีทั้งหมดรู้สึกหนักเบาเบานั้นนะลองดูนึกถึงเรื่องดีๆที่เราทำแล้วใส่มาในนี้เวลาเราทำเรื่องดีๆรู้สึกเป็นไงอิ่มใจสบายใจเอาความรู้สึกสบายนะมาใส่ในที่ว่างๆตรงนี้ให้เต็มสิรู้สึกเป็นไงใจรู้สึกสบายอิ่มนี่แหละคือการเติมความสุขเออแค่นี้เองง่ายไหมเห็นไหมตัวนี้คือเรียกปุญญานุสติที่เราระลึกถึงบุญที่เราเคยทำเต็มท้องฟ้าไปเลย ลองดูสิเออลองดูจิตที่สุขอันนี้ลองดูนะพอเขาสุขเขาเต็มตรงนี้ให้ล้นจากตัวให้กว้างเต็มห้องนี้เลยสิรู้สึกเป็นไงจิตที่สุขให้กว้างเท่าห้องนี้ปุ๊บรู้สึกนี่แหละแล้วดีไหมจิตตรงนี้ถามตัวเองว่าสุขแบบนี้จิตที่ดีแบบนี้เราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตเราเนี่ยทำบุญบางคนทำบุญที่เขาบอกว่าบุญเปรียบเหมือนแพไว้ข้ามฟากแต่เราทำบุญแล้วเหมือนสร้างแพใหญ่ผูกไว้ข้างฝั่งไม่ยอมใช้งานใช่ไหมเออนั่นแหละเราทำเยอะแยะทีนี้ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่กว้างเท่าห้องนี้เดียวยิ่งกว้างออกไปนึกถึงพลังบุญจิตที่เป็นบุญออกกว้างที่บอกให้กว้างไม่มีขอบเขตลองดูสิรู้สึกเป็นไงจิตที่เป็นบุญเนี่ยยิ่งกว้างไม่มีขอบเขตเหมือนเป็นมหาสมุทรเลยลัดหนาแน่นเต็มไปด้วยความสุขนั่นคือพลังบุญของเราลองดูนะแค่คิดถึงกับคิดถึงแล้วรู้สึกยินดีในบุญนั้นต่างกันนะนิดเดียวเองเติมพลังบุญก็คือเรานิดคิดถึงบุญแล้วรู้สึกเหมือนเราน้อมบุญนั้นมาใส่ตัวเรากับคิดถึงเฉยๆว่าเคยทำอะไรลองดูส่งผลต่อจิตใจเราต่างกันเยอะนี่คือนิดเดียวเองเจตนาแล้วบุญลองดูสิจิตยิ่งว่างยิ่งไม่มีตัวตนยิ่งนึกถึงบุญเท่าไหร่รู้สึกเป็นไงยิ่งอิ่มความอิ่มยิ่งรู้สึกถึงความดีที่เราทำเข้าไปรับรู้ถึงความรู้สึกดีที่เราทำสังเกตนะไม่ใช่แค่กิริยาอาการที่เราทำดีแต่เป็นความรู้สึกดีกับการกระทำของเราทั้งนั้นแหละคือจะชัดพลังของบุญจะชัดรู้สึกดีกับการกระทำของตัวเองอาการกระทำเพราะนั้นกิริยาที่ดีดีแล้วตัวนี้เป็นกายกรรมแต่ความรู้สึกดีที่รู้สึกยินดีกับความดีที่เราทำนั่นแหละจิตที่เป็นบุญตรงนี้เกิดจากอะไรจริงๆแล้วก็คือมีหลายปัจจัยหลายปัจจัยที่ทำให้คนเราเกิดความรู้สึกแบบนั้นบางครั้งอยู่ๆทำอยากทำดีรู้สึกขึ้นมาอยากทำเรื่องนี้จังเลยทำแล้วรู้สึกดีจังเลยอันนั้นบุญเต็มๆเลยเพราะเรารู้สึกใจเรารู้สึกอยากก่อนอยากที่จะทำดีแล้วเขารู้สึกยินดีในอารมณ์นั้นในการกระทำนั้นเพราะนั้นเขาจะรู้สึกความบุญหรือพลังบุญความดีความสุขเข้าถึงใจได้ทันทีแต่กลับบางครั้งรู้ว่าดีนะแต่คิดว่าดีแต่ใจมันทำดียังสงบยังเฉยเออเฉยเฉยใช่รู้สึกว่าทำเนี่ยดีแต่เฉยเฉยอันนี้กลายเป็นทำบุญอุเบกขาThank you.
ตอนนี้ต้องฝึกนี่คือจิตเราเพราะนั้นลองดูสิเวลาจิตเราอิ่มมีความสุขเมื่อไหร่สติเราสมาธิเราเวลาเรามีความสุขความเมตตาของเรารู้สึกไงจะเกิดเองโดยปริยายสังเกตนะพอเรามีความสุขใจเราอิ่มปุ๊บถ้าอิ่มโดยสภาวะธรรมถ้าจิตอิ่มมีความสุขด้วยธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลก็คือว่าอยากจะให้คนอื่นรับรู้ถึงความรู้สึกได้รับรู้ถึงความสุขอันนี้จะไม่ได้พยายามเก็บไว้คนเดียวนี่คือความแตกต่างเพราะอะไรนี่คือเมตตาธรรมเกิดสุขอิ่มเมื่อไรก็อยากนึกถึงคนที่เราห่วงใยคนที่เรารักอยากให้เขาอยากให้เขาสัมผัสความรู้สึกแบบนี้จังเลยอันนี้คือเป็นธรรมชาติเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเจออารมณ์ปิติแบบนี้จะรู้สึกเลยโอ้มันสว่างวาบขึ้นมาสุขจังเลยคิดถึงคนนี้เต็มไปหมดเลยอันนั้นคือเมตตาธรรมเกิดโดยปริยายและเมตตาธรรมอันนี้แหละเรื่องหลายๆเรื่องในชีวิตเราจะกลายเป็นเรื่องเล็กทำไมเขาถึงกลายเป็นเรื่องเล็กเพราะถ้าใจเราเต็มและอิ่มมีความสุขเราเต็มอยู่แล้วเนี่ยเรื่องรอบข้างกลายเป็นเรื่องเล็กให้อภัยได้ให้ได้ตรงนั้นแหละไม่เอาเรื่องชายเพราะจิตเขาใหญ่เขามีกำลังแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องสังเกตดูเพราะจิตเรามีเมตตาแบบนี้กว้างแบบนี้ลองคิดถึงเรื่องคนที่เราเคยไม่เข้าใจสิไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำไมเขาเป็นอย่างนั้นมาตอนนี้คิดปุ๊บอ๋อนะก็เขาเป็นอย่างนั้นก็เขาเป็นอย่างนั้นนี่คือคำตอบเพราะอะไรปัญญาที่รับได้เข้าใจได้แต่เรื่องอะไรไม่รู้แต่หยุดได้ความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นบุญพลังบุญพลังความสุขที่บอกเติมความสุขให้ตัวเองเติมความสุขนึกถึงและเติมความสุขให้ตัวเองให้เต็มให้ล้นให้กว้างออกไปสภาพจิตตรงนี้ถ้ากว้างเหมือนกว้างเท่าห้องนี้แล้วมีเต็มรอบๆตัวเต็มไปด้วยพลังบุญจิตเราเป็นแบบนั้นนะนั่นคือเหมือนการเข้าฌานโดยปริยายเลยถ้าทำได้เมื่อกี้ทำแบบนี้เลยแล้วเราอยู่ที่ว่าคือเราทำแค่อึดใจเดียวเรายังรู้สึกแบบนี้แล้วลึกถึงอึดใจเดียวยังรู้สึกว่าอิ่มแบบนี้แล้วเราก็ข้ามโดยที่เราก็ข้ามไปรับรู้เรื่องอื่นแต่ในขณะที่รับรู้เรื่องอื่นเราสังเกตจิตที่อิ่มของเราเรื่อยๆสิจิตที่สุขจิตที่อิ่มเราดูว่ามันยิ่งกว้างแบบไหนในความสุขความอิ่มนั้นรู้สึกเข้าไปข้างในลึกๆรู้สึกเป็นไงยิ่งกว้างออกไปแล้วรู้สึกสบายแบบไหนสบายขึ้นอย่างไรแล้วก็รู้สึกไหมว่าจิตที่อิ่มไปด้วยบุญเนี่ยเขามีอานุภาพแค่ไหนนี่คือการพิจารณาไปในตัวไม่ใช่แค่อิ่มแล้วหยุดนี่คือธรรมวิจนะธรรมวิจยะอยู่ในองค์ของโพชฌงค์นะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นคนจะทำให้เราเป็นคนที่เรามีเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีปัญญาอยู่แล้วควรทำพิจารณาให้ชัดเจนไม่ใช่สักแต่ว่ารู้แล้วก็ผ่านไปต้องสังเกตต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอนี่คือใช่ต้องมีที่มาต้องเห็นตรงนั้นจะเป็นเหตุปัจจัยรู้เหตุและปัจจัยทำให้เป็นแบบนี้นี่คือหลักการสำคัญของพุทธของวิปัสสนาตรงที่รู้เป็นปัญญาตัวที่เราสังเกตนี่คือลักษณะของการวิธีการทำให้ปัญญาเราแยบคายขึ้นสังเกตไหมการสังเกตเป็นวิธีการที่จะเพิ่มปัญญาทำให้คนเนี่ยมีปัญญามีเห็นถึงความแตกต่างของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้คนเราเห็นถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้เป็นแบบนี้แต่ตัวสภาพจิตอย่างที่บอกเมื่อกี้สภาพจิตคือสุขจิตที่มีความสุขจิตที่อิ่มอันนั้นเป็นลักษณะของสภาพจิต
แต่จิตตัวที่เข้าไปสังเกตที่เราเรียกว่าใจรู้ตัวรู้หรือสติที่เข้าไปพิจารณาความสุขจิตที่สุขนั้นก็เรียกดูจิตในจิตเออนะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมใช่แก่ดูจิตในจิตว่าเป็นสับที่บอกโอ้โหใช่ฟังแล้วจิตอยู่ตรงไหนจิตหน้าตาเป็นยังไงเราก็นึกไม่ออกเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพราะนั้นเวลาสอนโยคีผู้ปฏิบัติใหม่ก็คืออย่างให้เขารู้ก่อนเพราะจิตคนเรานะถึงไม่ปฏิบัติก็รู้สึกได้เหมือนเวลาทุกข์อะไรทุกข์เออแล้วเราก็บอกพอให้ดูจิตจิตมันอยู่ตรงไหนเวลาไม่ทุกข์อยู่เฉยๆอะไรเฉยเออจิตก็เฉยจริงๆก็รู้ใช่ก็รู้อยู่แล้วใช่นี่ใช่เพราะนี่คือธรรมชาติของขันธ์ทั้ง5เขาทำหน้าที่เขาเป็นปกติตั้งแต่เราเกิดเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเวลาเราพูดถึงธรรมะพูดถึงขันธ์5เราคิดถึงอะไรเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยเพราะนั้นจึงไม่สามารถเห็นได้ทั้งที่ตัวนี้คือขันธ์5และจะให้กำลังใจคนฝึกใหม่ไหมคะให้กำลังใจถ้าทำได้แบบนี้ถือว่าสร้างก็เรียกว่ามีพื้นฐานมีบารมีสั่งสมมาที่สามารถจะเดินต่อไปได้ถ้าตอบได้ปฏิบัติได้แบบนี้นะยังไงก็เดินถ้ามีความเพียรและเจตนาที่จะเดินต่อยังไงก็ไปได้ใช่ให้ความต่อเนื่องแค่นั้นเองแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาวะธรรมเนี่ยถ้าสงสัยไม่แน่ใจกลับมาถามได้เป็นอย่างนั้นเพราะหลักการที่เราวิปัสสนากรรมฐานต้องสอบอารมณ์ต้องส่งอารมณ์มีครูบาอาจารย์คอยแนะเนี่ยเพราะความพิสดารของเขาเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมจิตที่สุขทำยังไงสุขแล้วทำยังไงต่อในแค่นี้เองคือของดีอยู่แล้วเราก็ยังดีแล้วยังไงอ่ะเห็นไหมถ้าไม่บอกว่าความสุขเรากว้างแค่ไหนจิตที่สุขของเรากว้างได้แค่ไหนมีพลังมากแค่ไหนในความสุขนะเป็นความสุขที่แข็งๆหรือนุ่มนวลอ่อนโยนละเอียดอ่อนเออมันมีความแตกต่างในตัวลองดูนะสุขแล้วถ้าเพิ่มความอ่อนโยนเข้าไปในความสุขอีกรู้สึกเป็นไงให้ความอ่อนโยนกับจิตที่เนี่ยแหละความจิตใจที่นุ่มนวลอ่อนโยนปุ๊บอากัปกิริยาเรารู้สึกเป็นไงมันก็เปลี่ยนเป็นคนนั้นเออพอเราต้องเจอแต่เรื่องใหญ่ๆแข็งๆนั้นต้องใช้ตัวนั้นนะใช่เพราะมันเป็นธรรมชาติที่เราเคยใช้แบบแต่ลึกๆแล้วไม่ใช่เป็นแบบนั้นที่จริงเนี่ยเป็นคนจิตใจที่มั่นคงคือมีเป็นพื้นฐานไม่ใช่เป็นคนแข็งแบบไม่มีเมตตาเพราะนั้นความมีเมตตาเรานี่แหละจึงมีความอ่อนโยนในตัวถึงเราจะแข็งแต่ลึกๆ ก็คือความรู้สึกมีความเมตตาอยู่ถ้าใครมีความเมตตาอยู่เนี่ยจิตใจเขาพอเพิ่มความสุขความอ่อนโยนพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายบางคนนะไม่รู้จักความสุขเลยสร้างมารู้แต่ว่างเบาสุขแบบไหนจิตโล่งเบาใสโปร่งมั่นคงหนักแน่นสะอาดได้แต่ความสุขเป็นยังไงเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างเขาเรียกว่าละเอียดมากเลยนะใช่จิตของเราก็เป็นแบบนั้นความแตกต่างความหลากหลายนี่คือความพิสดารของธรรมะความพิสดารของคำสอนพระพุทธเจ้าความพิสดารความแตกต่างของบุคคลที่สร้างมาที่ปฏิบัติมาทำไมถึงได้จริตต่างกันสร้างบารมีมาแตกต่างกันตรงนี้คำว่าจริตต่างกันก็แยกแบ่งแยกกลุ่มประเภทของแต่ละคนอยู่แล้วพื้นฐานจริตคือพื้นฐานที่สร้างมาในอดีตมีความแตกต่างกันด้วยบุญกุศลที่สร้างมาเพราะนั้นความงามของธรรมชาติคือต้นไม้ดอกไม้หลากสีสันเขาก็ดีในแบบของเขา
เราไม่ใช่ทำให้ต้นกุหลาบเป็นลีลาวดีไม่ทำให้กุหลาบเป็นต้นอะไรหอมๆมะลิเออกุหลาบก็ต้องให้เป็นกุหลาบสวยแบบกุหลาบมะลิก็ต้องเป็นมะลิแต่เป็นมะลิที่บริสุทธิ์ได้กุหลาบที่บริสุทธิ์ได้เออนี่คือความหลากหลายของคนก็แตกต่างกันให้งดงามแบบในสิ่งที่เขาเป็นใช่ถ้ากุหลาบไม่เป็นโรคดอกก็งามนะใช่เองผมอย่างนั้นปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้บอกว่าคนเราและอีกอย่างหนึ่งนะปฏิบัติธรรมแล้วเราคิดว่าถ้าได้ธรรมะแล้วกิริยาต้องเหมือนกันหมดนี่คือความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะอะไรความสำรวมต้องเท่ากันแล้วจริตต่างกันจะเหมือนกันได้ยังไงก็เหมือนดอกไม้แต่ละดอกแต่ละประเภทชายเป็นทรงของเขาไป